ข้างในนี้ก็จะข้นๆ นะคะยี่ห้อนี้เทออกมาได้เลยไม่จับเป็นก้อนนะคะทำขนมชั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาวางไว้หน้าบ้านเพื่อนนะคะแบ่งกันกินนะคะแล้วก็ไม่กล้าเคาะประตูก็เลยจะเดี๋ยวส่งข้อความมาให้เพื่อนเปิดประตูออกมาเอานะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับตุ้ยอีกแล้วนะคะกับช่องตุ้ยไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้นะคะตุ้ยจะทำขนมชั้นทำมาจากถุงสำเร็จรูปนะคะเป็นครั้งแรกที่ตุ้ยจะทำก็เป็นวันเกิดนะคะวันเกิดของตุ้ยเมื่อวานเดี๋ยววันนี้จะทำขนมนะคะเอาไปแจกเพื่อนๆก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทำขนมชั้นเองเดี๋ยวตุ้ยจะทำตามวิธีทำในถุงนี้เลยนะคะและนี่ก็คือกะทินะคะประมาณ10กว่ากระป๋องนะคะก็จะมีหลายยี่ห้อเลย KTC นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอันไหนมันที่สุดยี่ห้อนี้นะคะมีส่วนผสมของกะทิ 54-55% นะคะส่วนยี่ห้อนี้มีส่วนผสมของกะทินะคะหรือว่ามะพร้าวโคโคนัทนะคะ 55% เหมือนกันนอกนั้นก็เป็นน้ำนะคะมาดูตาอร่อยดีนะคะมีส่วนผสมของมะพร้าวนะคะโคโคนัทอันนี้ 60% นะคะอันนี้เยอะกว่าอันนี้ 60% เดี๋ยวมาดูชาวเกาะนะคะชาวเกาะนี่นะคะโคโคนัท 53% แล้วนอกจากนั้นก็เป็นน้ำนะคะอ้อแล้วก็มีอันนี้ด้วยยี่ห้อสุรีนะคะ Extra Rich Coconut Milk พรีเมียมสูตรเข้มข้นนะคะอันนี้ส่วนผสมของโคโคนัทของมะพร้าวนะคะ 81.82% อันนี้ผสมมะพร้าวเยอะนะคะอันนี้น่าจะมันนะถ้าใส่มะพร้าวเยอะก็5ยี่ห้อนะคะเดี๋ยวตุ้ยจะใส่ผสมกันเข้าไปเลยนะคะเพื่อความมันและอร่อยนะจ๊ะค่ะก็เดี๋ยวจะอ่านดูตามวิธีทำในนี้นะคะน้ำตาล8ถ้วยครึ่งแล้วเขาบอกว่าให้ใส่หัวกะทิ13ถ้วยนะคะโอเคเขาบอกน้ำตาล8ถ้วย1ถ้วยเท่ากับ240มิลลิลิตรก็จะประมาณนี้นะคะตวงไปใครลดความอ้วนไม่เหมาะกับเมนูนี้นะคะ1ถ้วยน้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะทำไมมันเยอะจังเลยอะเยอะมากๆเลยแล้วในถุงนี้นะคะบอกว่าน้ำตาล8ถ้วยครึ่งตวงโอ้โหจะมีอ้วนกันเหรอคะทุกคนคะใส่ไปหมดทุกยี่ห้อเลยนะคะใส่ไปเลยบอกกะทิ13ถ้วยตวงนะคะถ้าอยู่ในกระป๋องก็จะเป็นอย่างนี้หน่อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอเข้าไปตั้งไฟแล้วเดี๋ยวเขาก็จะละลายนะคะไม่จับเป็นก้อนแบบนี้สุรีแม่สุรีข้างในนี้ก็จะข้นๆ นะคะยี่ห้อนี้เทออกมาได้เลยไม่จับเป็นก้อนนะคะของยี่ห้อซูรีอันนี้ของชาวเกาะนะคะแล้วก็ยี่ห้อนี้ KTC Rich and CreamyDune River ออกมาเป็นน้ำเลยออกมาเป็นน้ำนี้นะคะยี่ห้อนี้ตอนนี้พี่แดบก็กำลังทำสวนหลังบ้านอยู่นะคะตากฝนทำสวนนะคะเป็นวันหยุดของเราสองคนแต่งหน้าที่กันทำนะคะค่ะทุกคนตุ้ยเปลี่ยนเป็นหม้อแทนนะคะเพราะว่ากระทะเมื่อกี้ใส่ไม่พอนะคะทำแล้วเหมือนเอาไปเลี้ยงสักประมาณ100คนผสมกันยกตั้งไฟนะคะให้น้ำตาลมันละลายแล้วก็ทิ้งให้เย็นคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้ว
เอาให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาผสมแป้งค่ะทุกคนแม่พิมพ์นะคะมันใหญ่กว่าหม้อนึ่งนะคะเดี๋ยวตุ้ยจะตัดออกมันจะได้พอดีจริงๆมีหลายพิมพ์นะคะแต่ว่าตอนที่ทำเป็นเจลลี่นะคะแล้วมันทำเสร็จแล้วทีนี้ขี้เกียจล้างค่ะก็เลยเอาโยนทิ้งไปนะคะก็เหลือแค่นี้นะคะอันที่โยนทิ้งไปมันจะเป็นลายดอกไม้สวยมีแต่ลายสวยๆนะคะแต่ว่าความขี้เกียจที่ว่ามันล้างเยอะนะคะล้างออกยากก็เลยโยนทิ้งหมดเลยพอจะหาใช้นะคะก็เลยไม่มีใช้โอเคค่ะทุกคนก็ผสมสีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาแม่พิมพ์ไปนึ่งให้ร้อนก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขนมกันเลยเมื่อกี้ตุ้ยลองนึ่งลงไปก่อนรอบนึงแล้วนะคะเพื่อชิมรสชาติปลาจริงๆแล้วสีก็ตามใจชอบเลยนะคะเล่นสีได้เลยมันก็ใช้สีเขียวเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะคะทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ชั้นต่อไปเลยแล้วไม่ก็สังเกตดูก็ได้นะคะถ้าว่าแป้งมันสุกแล้วนะคะนี่คือแป้งมันไม่วิ่งแล้วรอบนี้จะใส่สีขาวนะคะใส่บางๆก็พอนะคะรอบนี้จะใส่สีขาวฝาอีก5นาทีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะสีก็ตามใจชอบเลยค่ะว่าจะใส่สีอะไรก็ได้นะคะจะมาแกะดูนะคะตอนนี้เย็นปล่อยให้เย็นนะคะแล้วค่อยแกะออกจากพิมพ์แม่พิมพ์นะคะนี่ได้แล้วค่ะขนมชั้นสวยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะตุ้ยก็ใส่ไปในแม่พิมพ์หลายๆแบบนะคะตอนนี้ก็จะเอาใส่กล่องนะคะแล้วก็แพ็คเอาไปให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวจะไปแขวนไว้หน้าบ้านเพื่อนค่ะเดี๋ยวตุ้ยจะเอาไปแขวนไว้หน้าประตูบ้านเพื่อนนะคะตอนนี้ดึกแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่กล้ารบกวนเขาเนาะเดี๋ยวจะไปวางเอาไว้ขนมชั้นใช้เวลาทำนานนะคะตุ้ยก็ทำทั้งวันเลยตอนนี้ก็ดึกมากแล้วก็เลยไม่กล้าเคาะประตูรบกวนเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะวางเอาไว้หน้าบ้านเสร็จแล้วก็จะส่งข้อความไปบอกนะคะให้เขาออกมาเอานะคะค่ะและภารกิจก็เสร็จสิ้นนะคะวันนี้ขนมชั้นนะคะไม่ได้ทำง่ายๆเลยค่ะใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีความสุขนะคะทำเสร็จแล้วก็แบ่งปันกันให้กับเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ